จะอยู่ประทัดสภาสูงกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทยเดี๋ยวนี้ฉันเห็นมีพวกนักการเมืองร่ำรวยผิดปกติเยอะเลยมีใครที่สามารถตรวจสอบแทนเราได้บ้างนะก็วุฒิสภาไงล่ะซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหากพบได้ว่าทุจริตหรือทำผิดต่อหน้าที่จริงก็จะดำเนินการทันทีใช่แล้วครับนอกจากนี้วุฒิสภายังมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพิจารณาการกรองกฎหมายรวมทั้งให้ความเห็นชอบแนะนำหรือการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเช่นปปช.กกต.ศาลปกครองเป็นต้นครับสอบถามเรื่องสว.ติดต่อคอลเซ็นเตอร์วุฒิสภา1102เจาะลึกถึงแหล่งข่าวตามติดทุกเรื่องราวในรายการทันสถานการณ์สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์นะครับเรากลับมาพบกันสดๆตามปกตินะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2557นะครับผมเอกรัตน์ตะเคียนนุชดำเนินรายการเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมาฝากกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อสักกลางปีที่แล้วต่อเนื่องถึงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเรื่องแนวทางในการปรับราคาแก๊ส LPG นะครับเรานำเสนอและได้พูดคุยเจาะลึกในเรื่องนี้มา3ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งแล้วนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4สาเหตุที่ต้องเป็นครั้งที่4เนี่ยนะครับจะพาย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนที่มาต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างปีที่แล้วเนี่ยนะครับแนวนโยบายสำคัญของทางกระทรวงพลังงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับก็คือแนวทางในการที่จะสะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงของก๊าซ LPG หรือว่าที่เรารู้จักกันดีก๊าซหุงต้มเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการปรับราคาเนี่ยนะครับก๊าซ LPG ราคาจะอยู่ที่ประมาณ18.13 บาทต่อกิโลกรัมนะครับ18.13 บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ LPG ภาคครัวเรือนนะครับทีนี้ก่อนจะว่าถึง LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยมันมีอีก2ภาคที่ต้องพูดถึงภาคแรกเนี่ยคือภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมที่เขาปรับมานานมากแล้วครับพอสมควรแล้วนะฮะปี2ปีแล้วเนี่ยนะครับราคาก็จะไปอยู่ที่ประมาณ28.07 บาทต่อกิโลกรัมอันนั้นเราพักกันไว้นะครับแล้วก็ที่จะพูดถึงอีก1ภาคถือว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็มีความสำคัญด้วยก็คือภาคขนส่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับภาคขนส่งเนี่ยเอาณขณะนี้เนี่ยนะครับราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ21.83 บาทต่อกิโลกรัมนะครับรถแท็กซี่นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เติมก๊าซ LPG ก็คงจะรับทราบกันเป็นอย่างดีประมาณนี้นะครับ21.83 บาทเนี่ยเรื่องราวตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างไรเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ18.13 บาทต่อกิโลกรัมครับ18.13 บาทต่อกิโลกรัมทีนี้ประเด็นปัญหา 3-4 ปัญหาสำคัญที่ทางกระทรวงพลังงานก็ต้องมีการปรับราคาขึ้นตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ต้นรายการพูดไป1เรื่องสำคัญคือเรื่องของการที่จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับของราคาก๊าซหน้าโรงกลั่นตรงนี้เนี่ยนะครับนี่1เรื่องละเรื่องที่2เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องกองทุนน้ำมันไปหลายครั้งว่าเป็นบัฟเฟอร์หรือเป็นกันชนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับผู้ที่เติมเบนซิน91เนี่ยนะครับพวกเบนซินเนี่ยจะต้องเงินส่วนนึงเนี่ยจะต้องเอาไปอุดหนุนราคาก๊าซ LPG นะครับในส่วนนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็รวมทั้งสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าผู้ที่ใช้ก๊าซ LPG ภาคขนส่งเนี่ยซึ่งเอาย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนนะครับราคาเขาจะแพงกว่าก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนใช่ไหมครับก็เปรียบเทียบกันเนี่ยภาคขนส่ง21.83 บาทภาคครัวเรือนประมาณ18.13 บาทเนี่ยตีคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก3บาทเนี่ยนะครับ3 บาทเศษเนี่ยราคามันยังแตกต่างกันอยู่พอสมควรมันเกิดปัญหาการลักลอบครับคุณผู้ชมคุณฟังลักลอบเอาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยเอามาเติมใส่รถยนต์เป็นภาคขนส่งนะครับเป็นภาคขนส่งซะนี่เป็นปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการดำเนินการในการที่จะจับกุมแล้วก็แก้ไขกันอยู่มากพอสมควรนี่เป็น 3-4 แนวทางนะครับ 3-4 ปัญหาสำคัญที่ทางกระทรวงพลังงานนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับราคานะครับก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนขยับขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้เรื่องของการปรับราคาต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ครั้งล่าสุดที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฟังหลังจากที่1กันยายนเป็นต้นมา1กันยายนเนี่ยนะครับจากทางมติของกบง.ครั้งหนึ่งแล้วก็กพช.ด้วยนะครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะครับแล้วผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยเนี่ยปรับเนี่ยนะครับเขาจะปรับแบบนี้ครับต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปรับเมื่อกันยา1กันยาเนี่ยปรับครั้งแรกนะครับปรับไป12เดือน12เดือนก็คือเดือนละ1ครั้งทั้งหมดก็คือ12ครั้งนะครับปรับไปครั้งแรกเมื่อวันที่1กันยายน2556 50สตางค์ปรับครั้งละ50สตางค์นะครับปรับมาเรื่อยๆ1กันยา1ตุลา1พฤศจิกา1ธันวา1มกราคม2557และล่าสุดคือ1กุมภาพันธ์2557นะครับล่าสุดนะฮะตอนนี้ราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนมันจะอยู่ที่ประมาณ21บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมประมาณนี้นะครับหลังจากที่ปรับมาทั้งสิ้นเนี่ย6ครั้งด้วยกันคุณผู้ชมฟังครับมันมีปัญหาตรงที่ว่านะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ถึงฟังถึงปัญหาที่มันกลับข้างกันนะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องแนวทางในการเยียวยาจากกระทรวงพลังงานก่อนก็แล้วกันหลายคนก็พอจำได้ว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยแนวทางในการที่จะเยียวยาผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับใช้ไฟต่ำนะครับใช้ไฟฟรีไม่เกิน90หน่วยอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นร้านค้าหาบเล่แผงลอยตรงนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ทางกระทรวงพลังงานเขามีแนวนโยบายสำคัญในการที่จะเยียวยาในเบื้องต้นก่อนนะครับในการที่จะใช้ราคาแก๊สหุงต้มเนี่ยนะครับในราคาเดิมไปก่อนนั่นเองแต่ทีนี้ก็คงหลายคนคงพอจำได้ว่ากระบวนการสำคัญเนี่ยเขาจะใช้ขั้นตอนกระบวนการของ SMS หรือว่าข้อความสั้นจำได้ใช่ไหมครับเราได้พูดคุยกับท่านอธิบดีกรมพลังงานกรมธุรกิจพลังงานไปด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันจะอาจจะฟังยุ่งยากสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะนำเสนอให้ในเชิงละเอียดอีกครั้งนึงก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าตรงนี้มันมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟน้อยนะครับไม่เกิน90หน่วยใช้ไฟฟรีว่างั้นเถอะนะครับตรงนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะใช้ก๊าซ LPG ภาคก๊าซสูงต้มเนี่ยนะครับในราคาเดิมไปก่อนส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นกลุ่มผู้ร้านค้าหาบเร่แผงลอยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนนะครับไปกับในส่วนของร้านแก๊สนะครับขนาดเล็กแล้วก็ในส่วนของผู้ค้าแก๊สมาตรา 7ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี43เนี่ยก็คือจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ประมาณสัก12-13บริษัทนั่นเองนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็แล้วกันจะเป็นขั้นตอนกระบวนการจะเป็นแบบนี้ทีนี้ปัญหาในช่วงแรกเนี่ยหลังจากที่เขามีนโยบายสำคัญในการที่จะเยียวยาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับทั้ง2กลุ่มคือกลุ่มผู้ใช้ไฟต่ำใช้ไฟน้อยนะครับไม่เกิน90หน่วยใช้ไฟฟรีเนี่ยกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าร่วมสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้มากนักหลายๆปัญหาครับคุณผู้ชมคุณฟังเรื่องของปัญหาในการที่เรียกว่ายุ่งยากนะครับความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนต่างๆมันซับซ้อนนะครับไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมองยังไม่ค่อยเห็นฮะยังไม่ค่อยมองเห็นถึงเรื่องของผลกระทบหลังจากที่ได้มีการปรับราคาขึ้นไปแล้วคือต้องยอมรับนะครับว่าเวลาที่เราซื้อแก๊สมาถังนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณสัก15โลนะฮะใช้ได้ประมาณสัก2-3เดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นการปรับราคาในครั้งแรกเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนเนี่ยใครที่ซื้อก๊าซไปช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมองเห็นถึงปัญหาแต่ว่าพอช่วงนี้เนี่ยมันปรับมาสักครึ่งปีแล้วนะครับประมาณ6เดือน6ครั้งเนี่ยเริ่มมองเห็นถึงปัญหามากพอสมควรราคาแก๊สเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมาประมาณถังละ40บาทด้วยกันประมาณนี้นะครับเลยเริ่มที่จะมองเห็นถึงปัญหาแล้วก็มีการสมัครเข้าร่วมโครงการในการที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมากขึ้นกว่าแต่เดิมนะครับปัญหาเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมคุณฟังอย่างที่บอกไม่ช่วง 2-3 นาทีที่แล้วเนี่ยว่ามันเกิดกรณีปัญหาสับข้างกันครับกลับข้างกันมันกลับข้างกันยังไงเนี่ยต้องเล่านิดนึงปีที่แล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าปัญหาสำคัญเรื่องนึงตรงที่ว่าผู้ที่ใช้ก๊าซ LPG นะครับภาคขนส่งเนี่ยนะครับมันมีปัญหาการลักลอบอะไรลักลอบเอาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยมาเติมที่ภาคขนส่งเอาอธิบายเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าราคา LPG ภาคขนส่งเนี่ยมันแพงกว่าภาคครัวเรือนนะครับเขาก็เลยเอาภาคครัวเรือนเนี่ยมาใส่รถมาใช้ในภาคขนส่งที่เป็นปัญหาหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยราคามันต่างกันประมาณ3บาทด้วยกันปรากฏว่าคุณผู้ชมบุญฟังครับตอนนี้นะครับผ่านมาเรื่อยๆประมาณสัก6เดือน6ครั้งเนี่ยนะครับแล้วที่จะปรับครั้งต่อไปคืออีกประมาณ2สัปดาห์เศษเนี่ยก็คือช่วงวันที่1มีนาคม2557เนี่ยนะครับราคามันจะไปเท่ากันแล้วครับคุณผู้ชมบุญฟังครับจะไปเท่ากันแล้วกับราคาระหว่าง LPG ภาคครัวเรือนกับ LPG ภาคขนส่งนะครับทีนี้ถ้าเรานับไปอีกเป็นเดือนเมษายนนะครับสมมตินะครับเมษายนแล้วไปพฤษภาคมนะครับอีกประมาณ2เดือนหรือ3เดือนข้างหน้าเนี่ยราคามันก็จะแซงไปคือราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยมันก็จะแซง LPG ภาคขนส่งไปพอนึกภาพออกไหมครับคุณผู้ชมคุณฟังครับทีนี้
พอมันแซงไปเนี่ยนะครับปัญหาที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของการกลับข้างกันสลับข้างกันตรงนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าผู้ที่ใช้ LPG ภาคครัวเรือนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะไปเอา LPG ภาคขนส่งเนี่ยมาใช้ในครัวเรือนมองเห็นภาพไหมครับมองเห็นปัญหาไหมครับคุณผู้ชมคุณฟังครับนี่เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนนั้นเพราะว่ามันมีอยู่เรื่องนึงหลายคนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าตอนหน้านี้เนี่ยแนวนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงานเนี่ยคือพอปรับมาเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เขากังวลกันว่าพอปรับมาเท่ากันเนี่ยเขาจะปรับภาคขนส่งขึ้นตามไปด้วยนะครับให้มันไปสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณ24บาทเศษเนี่ยประมาณ24บาท83สตางค์คือปรับขึ้นไปทั้งคู่แต่ทีนี้หลายคนยังไม่ค่อยมั่นใจว่าตอนนี้เรามีเรียกว่าหลังจากที่มีการยุบสภาไปเรียบร้อยเนี่ยหลายๆโครงการนี้ผมได้นำเสนอมาโดยตลอดนะครับว่าหลายๆโครงการเนี่ยจะต้องชะงักเอาไว้นะครับเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา181นะครับเรื่องของการอนุมัติโครงการต่างๆที่จะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้ได้ในส่วนนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยตรงนี้ก็เลยมีความกังวลกันมากพอสมควรว่าแล้วเดี๋ยวพอมันเท่ากันเนี่ยนะครับภาคขนส่งเนี่ยจะได้รับการปรับขึ้นไปไหมหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องดูนะว่าในส่วนนี้จะทำได้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฟังจะมาส่องปัญหากันสักนิดหนึ่งว่าช่วงตลอดประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมานะครับแนวสำคัญในการที่จะเรียกว่าเป็นปัญหาในภาพรวมที่เกิดขึ้นผู้ใช้สิทธิ์น้อยนะครับปัญหาการลักลอบ LPG แต่ละฝั่งเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วอีก6เดือนหลังเนี่ยนะครับแนวโน้มราคา LPG มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมจะพูดคุยกับท่านนายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG นะครับท่านนายกชิดสนุพงษ์รุ่งโรจน์งามเจริญตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านชิดสนุพงษ์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกรัตน์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับขอบพระคุณท่านนายกชิดสนุพงษ์ที่ให้เกียรติร่วมรายการอีกครั้งนึงนะครับครับครับอันดับแรกครับท่านนายกก็ต้องเรียนถามว่าตลอดสักประมาณ6เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่วันที่1กันยายนเนี่ยนะครับในฐานะผู้ค้ามาตรา7เองด้วยตรงนี้ด้วยนะครับต้องเรียนถามปัญหาในภาพรวมว่ามองสถานการณ์ในภาพรวมหลังจากที่มีการปรับราคาขึ้นมาสัก6ครั้งเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่านชิดสนุพงษ์ครับในส่วนนี้ครับครับจากนโยบายของรัฐบาลที่จะประกาศปรับราคาแก๊ส LPG ในภาคครัวเรือนนะครับครับโดยทยอยปรับเดือนละ50สตางค์ต่อ1กิโลนะครับครับซึ่งเราคิดในขนาดถัง15กิโลเท่านั้นนะครับในการปรับขึ้นที่มีการชดเชยให้หรือใช้สิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อแก๊สราคาเดิมครับอันนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนที่ใช้แก๊ส LPG ในภาคครัวเรือนก็ยังสับสนสักนิดนึงนะครับผมขอเรียนในจุดนี้นิดเชิญครับเชิญครับท่านชิดสนุพงษ์ครับที่ท่านที่มีสิทธิ์นะครับในการซื้อแก๊ส LPG ในราคาเดิมนะครับครับซึ่งวันนี้เราปรับขึ้นมา6ครั้งกิโลนึงก็ขึ้นมาถึง3บาทแล้วนะครับท่านใช้แก๊สขนาด15กิโลนะครับถึงจะมีสิทธิ์ครับถ้าจะใช้ขนาด48กิโลถังใหญ่เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับ15กิโลคือถังขนาดเล็กทั่วไปที่ใช้กันขนาดทั่วไปยอดนิยมที่ว่าใช้ตามครัวเรือนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ในการใช้แก๊สในราคาเดิมนะครับครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะสับสนบางครั้งที่ร้องมาที่สมาคมก็มีว่าทำไมฉันใช้แก๊สขนาด48กิโลจึงไม่ได้รับชดเชยครับครับเพราะรัฐบาลไม่ให้ชดเชยนะครับครับให้ในขนาดไม่เกิน15กิโลเท่านั้นนะครับครับก็จะมีขนาด 11.5 กิโล13โลครึ่งครับ7กิโลเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะส่ง SMS ไปที่ call center นะครับครับคือไม่เกิน15กิโลรับ SMS ตอบจาก call center นะท่านก็จะมีสิทธิ์เอา SMS นั่นนะครับครับไปแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อเพราะร้านค้าก็จะได้ไอ้ SMS เหมือนกันนะครับครับครับนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นครับในประเด็นภาพรวมของการปรับราคามา6ครั้งก็มีความสนใจของพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิ์ในการซื้อแก๊สราคาเดิมมากขึ้นนะครับมากขึ้นเพราะเนื่องจากถัง15กิโลเนี่ยราคาแตกต่างกันณวันเนี้ย40กว่าบาทแล้วครับเพราะนั้นก็เป็นแรงจูงใจมากกว่าเดือนแรกซึ่งความแตกต่างของราคายังน้อยอยู่ครับก็แรงความสนใจก็น้อยแต่เมื่อราคาแตกต่างกันมากขึ้นก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์มากขึ้นครับจากเดือนแรกกันยายนในตัวเลขที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ซื้อแก๊สราคาเดิมคือถัง15กิโลประมาณ300บาทนะครับครับก็มีอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นรายอืมครับนะครับเนื่องจากแตกต่างกันไม่กี่บาทแต่วันนี้แตกต่างกันเยอะมีใช้สิทธิ์นะครับครับซึ่งเดือนล่าสุดถึง 200,000 กว่ารายแล้วครับครับจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด7ล้านกว่ารายครับนะครับ7ล้านครัวเรือนนะครับครับครับทีนี้ปัญหาในภาพรวมในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับต้องเรียนถามนิดนึงว่าที่มีการร้องเข้ามายังสมาคมส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับท่านชิดสนุพงศ์ครับปัญหาเรื่องนึงทำไมฉันไม่ได้สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์
ตอนนี้มันต้องดูกฎเกณฑ์นิดนึงนะครับในการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับพี่น้องประชาชนภาคครัวเรือนที่มีสิทธิ์เนี่ยท่านต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยครับถ้าท่านใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนนะครับในบินไฟฟ้าเนี่ยจะระบุว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้แก๊สในราคาเดิมคือ35กิโลเนี่ยราคา300บาทครับนะครับเนื่องจากรัฐถือว่าท่านเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับครับแล้วก็หาบเร่แผงลอยซึ่งขายอาหารนะครับครับซึ่งมีพื้นที่ร้านเมื่อก่อนนี้กำหนดว่าไม่เกิน50ตารางเมตรนะครับตอนเนี้ยถ้าท่านมีท่านไปลงทะเบียนหรือยังครับบางคนไม่ลงทะเบียนแต่ก็ยังมาใช้สิทธิ์เนี่ยซึ่งมันก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ท่านต้องไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นครับองค์การปกครองท้องถิ่นนะครับไม่ว่าอบต.ก็ดีเทศบาลก็ดีซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าคงยังเปิดอยู่แต่ท่านต้องไปสอบถามนะครับเพราะว่าเห็นทางกระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานและก็สนพ.เนี่ยจะเปิดเป็นรอบๆนะครับรอบสุดท้ายที่เปิดมาก็เดือนธันวาที่ผ่านมานะครับครับซึ่งวันนี้คงจะได้รับรหัสประจำตัวเพื่อไปใช้สิทธิ์ได้กันทวนและทั่วหน้าแล้วครับครับในฐานะที่อยู่ในมาตรา7ด้วยเนี่ยนะครับท่านนายกชิดสนุพงศ์ต้องเรียนถามว่าภาพรวมในส่วนของบทบาทสำคัญกันละกันบทบาทสำคัญของในส่วนของผู้ค้าตามมาตรา7ในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่6เดือนได้มีการดำเนินการในส่วนนี้มาในส่วนของการดำเนินการของทางผู้ค้ามาตรา7ในภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับพบปัญหามากน้อยแค่ไหนอย่างไรในการที่จะต้องการเงินสำรองไว้ด้วยใช่ไหมครับในส่วนนี้ครับครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับในภาพรวมในส่วนของผู้ค้ามาตรา7นะฮะท่านในส่วนของผู้ค้ามาตรา7ก็เป็นกลไกสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสนองตอบนโยบายโครงการที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยในซื้อแก๊สในราคาเดิมครับครับเพราะผู้ค้ามาตรา7เนี่ยจะมีเครือข่ายก็คือตัวแทนผู้แทนจำหน่ายตามร้านจำหน่ายแก๊สเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้ค้ามาตรา7แต่ละรายครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ10กว่ารายก็จริงนะครับครับสำหรับผู้ค้ามาตรา7แต่ว่าจริงๆนั้นที่มีถังแก๊สอยู่ในตลาดเนี่ยก็ไม่เกิน6รายครับเพราะนั้นเครือข่ายทั้งหมดซึ่งวันนี้ทางกรมธุรกิจได้ไปสำรวจร้านค้าซึ่งเราสำรวจหมดนะครับครับไม่ว่าร้านเล็กร้านน้อยร้านในชุมชนร้านในชนบทต่างจังหวัดซึ่งวันนี้มาขึ้นทะเบียนถึงประมาณเกือบ 40,000 รายสำหรับร้านจำหน่ายแก๊สครับไม่ว่าร้านเล็กร้านน้อยก็ขึ้นหมดนะครับเพื่อจะให้กระจายให้ทั่วถึงกับพี่น้องที่มีสิทธิ์ครับแล้วผู้ค้ามาตรา7เนี่ยก็ประมาณซึ่งมีถังอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ6รายครับก็แบ่งกันไปนะครับใครไปขึ้นคือเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนจำหน่ายของรายไหนก็ขึ้นกับรายนั้นครับในประเด็นเนี่ยผู้ค้ามาตรา7ก็มีภาระที่จะต้องสำรองเงินให้แก่ร้านจำหน่ายแก๊สไว้ก่อนเพื่อให้กับประชาชนมาใช้สิทธิ์นะครับเพราะร้านจำหน่ายเราต้องยอมรับนิดนึงครับว่าร้านจำหน่ายแก๊สเนี่ยศักยภาพในการที่จะไปจ่ายก่อนให้กับพี่น้องประชาชนคือจ่ายคือขายแก๊สในราคาเดิมให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ตัวเองต้องไปซื้อแก๊สในราคาตลอดราคาที่ปรับขึ้นทุกเดือนแล้วก็มาขายในราคาต่ำครับแล้วก็คอยไปรับชดเชยเนี่ยศักยภาพของร้านจำหน่ายแก๊สโดยทั่วไปเนี่ยไม่ไหวใช่ไหมฮะไม่ไหวนะครับก็เลยต้องขอสำรองจากผู้ค้ามาตรา7ครับซึ่ง ปัจจุบันปัญหาแล้วก็อุปสรรคก็ยังมีอยู่นะครับครับในการที่ผู้ค้ามาตรา7ในการขึ้นทะเบียนเนี่ยสำหรับร้านค้าที่แรกๆก็ไม่สนใจในการขึ้นทะเบียนคิดว่าไม่สำคัญครับไม่จำเป็นแต่วันนี้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิสำหรับภาคครัวเรือนประมาณ7ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยเขาทยอยมาใช้สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นร้านค้าที่เขามีลูกค้าที่มีสิทธิ์เนี่ยแล้วถ้าไม่เข้าร่วมโครงการในการที่จะสามารถจำหน่ายแก๊สในราคาเดิมเนี่ยเขาจะเสียโอกาสครับทุกวันนี้ก็เริ่มทยอยกันมาใช้เข้าโครงการครับนะครับเพราะฉะนั้นผู้ค้ามาตรา7ก็ต้องทำสัญญานะครับไม่ใช่ว่าจะให้เงินไปเปล่าๆก็ต้องมีสัญญาในการต้องมีการเซ็นสัญญาครับเซ็นสัญญาเมื่อเซ็นสัญญาก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับตอนนี้ก็ปัญหาอยู่ตรงนี้แต่สมาคมกับผู้ค้ามาตรา7ก็พยายามประสานกันอย่างใกล้ชิดนะครับในการลงไปดูแต่ละรายแต่ละรายเลยนะครับว่าจะมีปัญหาแล้วพยายามร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับซึ่งปัญหาก็ได้แก้ไขไปเยอะมากนะครับครับซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนก็คงจะไปใช้สิทธิ์ในการซื้อแก๊สในราคาเดิมสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับครับอุปสรรคและปัญหาคงน้อยลงไปมากกว่าต้นๆ นะครับครับแนวโน้มครับท่านชิดสนุพงศ์ครับแนวโน้มช่วง6เดือนหลังนะครับในส่วนของแนวนโยบายตรงนี้เนี่ยอีก6ประมาณ6เดือน6ครั้งด้วยกันเนี่ยผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรครับเพิ่มขึ้นมากแน่นอนครับคุณเอกลักษณ์ครับครับอย่างแน่นอนครับเพราะทุกเดือน
ราคามันจะเขย่งแตกต่างกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยในเดือนสุดท้ายเนี่ยครับซึ่งเขากำหนดไว้ประมาณ14เดือนนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยราคาแก๊สขนาด15กิโลเนี่ยในราคาเดิมกับราคาใหม่จะแตกต่างกันถังละ100บาทเลยนะ101พอดีเลยใช่ไหมฮะ101ฮะอาจจะประมาณ101โดยตัวเลขกลมๆนะครับครับถ้าท่านที่ไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วก็มาอยู่ในกฎเกณฑ์ในการใช้ที่มีสิทธิ์ในซื้อแก๊สในราคาเดิมเนี่ยท่านซื้อแก๊สในราคาถึงถังละ400บาทนะครับขนาด15กิโลครับกับผู้ที่มีสิทธิ์ก็ซื้อในราคา300บาทเพราะนั้นเป็นสิ่งที่จูงใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ต้องมาใช้ทยอยมาใช้สิทธิ์นะครับครับซึ่งวันนี้ที่ผมได้กราบเรียนมาว่าตัวเลขของครัวเรือนที่มีสิทธิ์ณวันนี้ทั่วประเทศอยู่ที่ 7.5 ล้านครัวเรือนครับแล้วสำหรับพี่น้องที่ขายอาหารรายย่อยนะครับครับที่มาขึ้นทะเบียน 200,000 กว่ารายครับเพราะได้เกือบ8ล้านรายเนี่ยต้องมาใช้สิทธิ์ถ้าใช้สิทธิ์ครึ่งนึงก็เสีย4ล้านรายนะครับครับอันนี้ก็ผมคิดว่าถึงเวลานั้นน่ะก็คงเป็นประเด็นปัญหาในการที่ว่าการสำรองเงินของผู้ค้ามาตรา7มาแบบร้านค้าจะเพียงพอหรือไม่อะไรนะครับดังนั้นทุกเดือนเนี่ยการทำงานนะครับครับอย่างอื่นนะครับทำงานแล้วปัญหาจะค่อยๆแก้น้อยลงน้อยลงนะครับแต่ประเด็นปัญหาของการที่จะชดเชยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อแก๊สราคาเดิมเนี่ยผมคิดว่าแต่ละเดือนปัญหามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าราคามันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกเดือนจะไปสรุปเดือนสุดท้ายนะครับหลังจากเดือนสุดท้ายที่ขึ้นแล้วผมคิดว่าต้องใช้เวลาต้องประมาณไม่น้อยกว่า3เดือนในการที่จะสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาให้นิ่งนะครับครับครับท่านทิศนุพงศ์ครับเรียนพูดคุยกันมาสักสิบนาทีเสร็จเมื่อเป็นประเด็นปัญหาต่างๆที่ก็คงจะได้รับการเยียวยาแก้ไขปัญหาขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งในเรื่องของจำนวนของผู้ที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็คงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองเห็นผลประโยชน์เนี่ยทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านทิศนุพงศ์ต้องเรียนถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับว่าการใช้การลักลอบการใช้ LPG ข้ามภาคกันนะฮะผู้ที่ใช้ LPG ภาครถยนต์ภาคขนส่งเนี่ยนะครับไปเอา LPG ของภาคครัวเรือนมาใช้เพราะราคาถูกกว่ากันตอนนี้ประเด็นปัญหามันเกือบจะกลับกันแล้วเพราะว่าในส่วนของราคาแก๊ส LPG ภาคครัวเรือนก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนจะเท่ากับ LPG ภาคขนส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะฮะพอ LPG ภาคครัวเรือนมันสูงกว่าเนี่ยกลายเป็นว่าจะกลับเอา LPG ภาคขนส่งมาใช้กันตรงนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงนี้ไหมครับมองภาพรวมอีก6เดือนต่อไปยังไงกันบ้างครับมันเป็นธรรมดานะครับของการค้าขายครับสำหรับผู้ที่ค้าขายแล้วเห็นแก่ตัวนะครับครับก็เมื่อเห็นช่องทางที่มีกำไรมากก็จะกระทำครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาแก๊สครัวเรือนซึ่งทางรัฐได้ยืนไว้18.13ตังค์ต่อกิโลกรัมเนี่ยครับมันก็แตกต่างกับแก๊สภาคอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้ไปรอที่30บาทแล้วครับแล้วก็แก๊สรถยนต์ที่ขึ้นไปล่วงหน้าไปรอที่21บาทครับแต่วันนี้เนื่องจากนโยบายการปรับขึ้นของครัวแก๊สครัวเรือนเนี่ยก็วันนี้มาทันกันแล้วนะครับครับที่21บาทเพราะนั้นแต่เดือนหน้าแก๊สครัวเรือนก็จะปรับขึ้นมาอีก50ตังค์ขึ้นไปอีกประมาณ 6-7 เดือนครับแต่ว่าราคาแก๊สรถยนต์เนี่ยนโยบายก็ยังไม่สามารถปรับขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลวันนี้ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ครับครับในการที่จะกำหนดอะไรเนี่ยก็ต้องขอกับคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับครับก็เห็นข่าวว่าทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานเนี่ยเห็นว่าจะทำเรื่องไปขอกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งในการที่จะปรับขึ้นราคาแก๊สครับครับถ้าเมื่อชนกันแล้วแล้วก็ขึ้นไปพร้อมกันเนี่ยนโยบายแล้วก็การลักลอบที่จะเอาแก๊สข้ามภาคเนี่ยคงไม่มีนะครับครับถ้าขึ้นไปพร้อมกันแต่ถ้าประเด็นว่าไม่สามารถขึ้นได้แต่แก๊สครัวเรือนก็ขึ้นไปเรื่อยๆถึงเวลานั้นก็ต้องมาหานโยบายหาช่องทางหาการควบคุมแหละครับแนวทางในการควบคุมไม่ให้แก๊สมันข้ามภาคจากครัวเรือนจะย้ายไปอยู่รถยนต์หรืออยากรถยนต์จะย้ายมาครัวเรือนเนี่ยครับต้องหาแนวทางในการที่ควบคุมครับครับทางสมาคมได้มีการติดต่อหรือว่ามีการพูดคุยกับทางกระทรวงพลังงานบ้างไหมครับท่านทิศนุพงศ์ฮะก็มีนะครับแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็ยังมองอยู่นะครับว่าจะมีปัญหาหรือไม่แต่ถึงจุดนั้นแล้วผมคิดว่าตอนนี้แนวทางของรัฐในการควบคุมแก๊ส LPG ไม่ให้ข้ามภาคเนี่ยเข้มข้นพอสมควรนะครับมีการลงไปตรวจรายละเอียดถึงโรงบรรจุแต่ละโรงเลยนะครับครับในการโรงบรรจุแก๊สผมคิดว่าเมื่อต่อไปถ้าแก๊สครัวเรือนแพงกว่าแก๊สขนส่งเนี่ยครับหรือแก๊สรถยนต์เนี่ยก็คงต้องมีแนวทางในการลงไปดูถึงปั๊มแก๊สLPG แต่ละปั๊มเลยนะครับผมว่าคิดว่าตรงนั้นน่ะเป็นแนวทางที่ควบคุมได้
แน่นนะครับครับทุกวันนี้เห็นการข้ามภาคของแก๊ส LPG ก็น้อยมากนะครับแทบไม่มีเลยครับน้อยลงกว่าแต่เดิมแล้วนะครับในส่วนนั้นครับก็คุยกันมาเรื่องนี้นะครับอยากจะให้ฝากทิ้งท้ายในฐานะที่เป็นสมาคมนายกสมาคมผู้ค้าแก๊สปิโตรเลียมหรือ LPG ไว้สักนิดนึงครับท่านชิศนุพงศ์ครับเชิญเลยครับก็สิ่งนึงนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือนะครับในภาพรวมของการใช้แก๊ส LPG ทั่วประเทศได้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันประหยัดแก๊สนะครับประหยัดพลังงานนั่นแหละครับสามารถที่จะช่วยได้มากนะครับถ้าเราทุกคนช่วยกันประหยัดและการใช้แก๊ส LPG น้อยลงผมคิดว่าการจะขึ้นราคาอะไรเนี่ยหรือการต้องสั่งนำเข้ามาเนี่ยก็น้อยลงการขึ้นราคาปรับราคาก็จะไม่มีนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆช่วงประมาณเดือนที่11 12อาจจะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านที่สุนพงศ์ครับครับช่วงท้ายๆโครงการขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมผู้ค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG นะครับท่านชิศนุพงศ์รุ่งโรจน์งามเจริญที่เกียรติร่วมรายการอีกครั้งนึงขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับชิศนุพงศ์ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคุณฟังครับมีเป็นเรื่องราวนะครับหลังจากที่ผ่านไป6เดือนครึ่งปีพอดีครึ่งหนึ่งนะของโครงการของมันเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องการปรับราคาแก๊ส LPG เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อไปและประเด็นที่ผมย้ำให้ทุกท่านทราบเนี่ยนะครับคงจะต้องดูว่าเดี๋ยวพอมันเท่ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะต้องดูแนวมติของทางกบง.กับทางกพช.เนี่ยว่าถ้าต้องปรับนะฮะถ้าจะต้องปรับเนี่ยจะทำได้ไหมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อไปเพราะว่ามันมีเรื่องสำคัญนะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของทางรัฐบาลได้ยุบสภาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องดูรัฐธรรมนูญมาตรา181ด้วยนะครับตอนนี้มัน6เดือนแล้วเนี่ยช่วง6เดือนหลังถือเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งสำหรับแนวนโยบายสำคัญเรื่องของพลังงานนะครับปัญหาที่พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือเรื่องการใช้ข้ามภาคกันเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสลับกันแล้วปีที่แล้วเนี่ยก่อนจะมีการปรับขึ้นเนี่ยนะครับเขาใช้ข้ามภาคกันนะฮะก็คือเอาผู้ค้าไอ้ผู้ใช้ก๊าซ LPG ภาคขนส่งเนี่ยเอา LPG ภาคครัวเรือนมาใช้เพราะมันถูกกว่าตอนนี้มันสลับกันเรียบร้อยมันเกือบจะสลับกันแล้วนะครับก็หลายคนจ้องอยู่ด้วยนะในส่วนนี้เดี๋ยวตั้งมาต่อไปช่วง6เดือนหลังนะครับนี่เอามาฝากไว้ในช่วงครึ่งทางของแนวนโยบายสำคัญตรงนี้นะครับเวลาหมดสำหรับรายการทันสถานการณ์เรากลับมาพบกันพรุ่งนี้7:30 น.นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอกรัตน์ตะเคียนนุชนะครับลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ